เมนูพิเศษมื้อเที่ยงวันนี้คือข้าวยำค่ะขอบคุณน้องแป๊บที่เอามาฝากป้าครบเครื่องมากมีแผ่นมีด้วยเนาะอันนี้คือเขาคนรวมกันเลยใช่ไหมคนรวมกันหมดเลยเนาะนี่หุงข้าวแบบดอกอัญชันด้วยเนาะค่ะในนี้มีอะไรก็ไม่รู้ใบชะพลูหั่นถั่วฝักยาวมีกะหล่ำแครอทผัดมีแล้วก็มีปลาป่นมีมะพร้าวคั่วมีลูกโดดตะมุตะมิมีมะม่วงเดี๋ยวเป็นแครจะโคเรรวมกันเนาะโอ้ยเฮียจ้อยบังเอิญผู้ใดดอกมันมีจานเดียวเนาะแล้วก็ราดด้วยน้ำบูดูนะคะวันนี้เราจะเป็นสาวใต้สาธิตวิธีกินที่ถูกต้องด้วยนะคะเบิ่งด้วยค่ะต้องกินคําใหญ่ๆเนาะเอาแบบตาสวดโลดอร่อยมาก